ะพานแม่น้ำข้ามแม่น้ำกกแม่น้ำกกมันใช่แม่น้ำมันมองนู่นอ๋ออันนี้เราดีมันจะสวยแม่น้ำกกเห็นป้ายอย่างโอ้ยไม่ได้น้ำมันเต็มเลยว่ะแม่น้ำมันไม่โอ้ดูเขามีแพเอ้าเขามีเรียกว่าอะไรนะแพริมน้ำแพริมน้ำนี่เรากำลังเข้าสู่จังหวัดเชียงรายสวยแล้วตาจะจอดชะลอทุกร้านทำไมแม่ค้าสวยทุกร้านเลยก็ลูกค้าหน้าตาดีแม่ค้าก็ต้องสวยไว้ก่อนลูกอันนี้นางเอกนาต้าอยู่นี่เนาะเจ้าประจำเหรอเออนางเอกนาต้าไงเอาฟิงมาซื้อสับปะรดครับก็มีน้องส้มน้องก้อยครับสอนน้องฟิงปอกสับปะรดไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าชิมก่อนนี่ชิมนี่รสชาติมันเหมือนที่หนูกินเมื่อกี้เปล่าให้ชิมก่อนรสชาติมันเหมือนกันไหมน้องก้อยไอ้น้องส้มโอ้โหโทษทีเรียกผิดไปเรียกชื่อพี่สาวครับอ่ะชิมก่อนอันนี้มันไม่ใช่เกลือรสชาติมันจะเปรี้ยวกว่าใช่ไหมอร่อยค่ะอร่อยเอาหวานนะหวานหวานนะอ้าวจ่ายตังค์ทั้งหมดเท่าไหร่เคลียร์มานะครับก็เดี๋ยวผมเดินทางก่อนนะครับทุกคนเราได้เจอน้องๆแล้วชื่นใจครับน้องส้มก็ยังน่ารักและได้รู้จักพี่สาวคือน้องก้อยครับนะหวังว่าใครที่ผ่านมาแม่สายก็จะแวะร้านนี้นะครับน้องฟิงกําลังสงสัยว่าตรงด้านหน้าคืออะไรผมบอกคุณนะนั่งนอนแต่น้องฟิงเพราะว่าฝุ่นเยอะมากมันเยอะอ่ะจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยแต่ก็ยังดีลูกก็ถือว่าไม่ฝุ่นมากมาจากทางฝั่งพม่าดูยังเป็นคุณนะนั่งนอนยังได้ตรงท่อนศีรษะชนหน้าอกเหมือนไหมเหมือนเบ้เลยหน้าอกอ่ะเห็นปะเป็นเนินเห็นปะแต่เดี๋ยวออกไปตรงนู้นจะเห็นชัดกว่านี้ลูกแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวแล้วก็หน้าอกแล้วก็ตรงนู้นเป็นขาอะไรเงี้ยมันเลยนอนเห็นปะตอนนี้เราเห็นแค่ฝั่งขึ้นตัวก็หลังนั้นเป็นชายแดนพม่าน่ะถ้าเราไปอยู่ฝั่งนู้นเราก็จะเห็นใช่ก็คนละฝั่งเออก็ตรงนู้นเป็นพม่าเวลาเราขึ้นไปข้างบนเราก็ขึ้นไม่ได้อยู่ตอนเราวิ่งล้อตะเข็บชายแดนเราก็จะอยู่บนนี้เราก็เห็นฝั่งพม่าด้วยฝั่งไทยด้วยสวยมากถึงแล้วหรือเปล่าแน่นอนอันนี้เป็นส่วนหัวกระไรตัวแม่คุณน้ำนั่งนอนของใช่ค่ะชัดเลยตรงนี้ใกล้แล้วไงตรงนี้ชัดมากเดินเที่ยวแม่สายอยากไปไหนในบอกที่แม่สายเนี่ย10โลจะไปไหนเนี่ยต้าบอกหมอละต้าเดี๋ยวจะไปไหนทำอะไรไม่รู้ว่าหนูไม่เคยมาเลยไปช็อปไหมเราจะไม่ได้เข้าไปที่ถ้ำใช่ไหมถ้ำไหนขุนน้ำนั่งนอนอ่ะเป็นวันหน้าได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน่อยเดี๋ยววันหน้าไม่ไกลก็คือเข้าแถวนี้แหละไม่ไกลมากอ๋อนี่ที่แก๊งหมูป่ามาติดถ้ำอ่ะแล้วต้าจะพาไปไหนคะไปด่านชายแดนไงพาหนูไปถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวพาไปซื้อของอยากได้อะไรก็ซื้อไปมาพม่านู่นอ่ะภูเขาลุงเนินพม่าแล้วแล้วก็เห็นไหมราคาสินค้านั่นคือด่านชายแดนไทยเมียนมาที่ด่านชายแดนแม่สายถ้าข้ามไปก็เป็นฝั่งพม่าเป็นทางคลิกเลยเฮ้ยข้างหน้าเขาทำอะไรอ่ะบวชลูกแก้วหรือบวชอะไรวะเขามีงานบวชกันใช่ไหมไม่ใช่มั้งแห่นางแมวหรือเปล่าที่หอไทยใหญ่ไทยใหญ่อ๋อบวชลูกแก้วบวชลูกแก้วที่หนูไปไงเขาเรียกปอยสังรองเออเราเป็นรถในขบวนซะแล้วนั่นเราเป็นรถในขบวนแล้ว เราเป็นรถในขบวนแล้วครับทุกคนเราต้องหาทางออกแล้วล่ะไม่ออกไม่ได้ลูกรถมันติดมากแล้วก็ต้องไปหน้าด่านอยู่แล้วข้างก็ไม่ได้ครับเราก็แกล้งเนียนเรามาบวชปล่อยสั่งรอเลยแล้วก็ได้บุญซ้ายได้ไหมลูกได้นะยากอยู่ลูกมันรถเข้ารถออกอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องหาที่จอดเหมือนกันรถมอเตอร์ไซค์เยอะมันอันตรายอยู่แล้วก็รถเนี่ยเข้ารถออกแล้วก็คนอะไรเงี้ยนะเราต้องวนมาหาที่จอดเราไปแล้วจะพาหนูไปเที่ยวแถวนี้ไงดูรถเต็มเลยอ่ะข้างหน้านี่เขาจะยูเทิร์นไงเขาจะข้ามเลยเนี่ยน่าจะได้แถวยาวมากเออน่ะแถวยาวมากเลยรถดีก็จอดแล้วเราจะไปกันยังไงก็เดี๋ยวเราต้องรอรถเลยขยับต้องเนี่ยได้อยู่ต้ามีความสามารถพอหนูดูนะลูก
ขาก็จะนาต้าจะแหวกกลางลูกมาดูว่านาต้าจะขูดขนาดนะคะนาต้ามืออาชีพลูกนาต้าไม่เคยทีเดียวห่างซ้ายห่างดูลายด้วยกระจกลูกกระจกเขาได้อยู่ได้อยู่กันได้อยู่ได้นะได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าได้นะ คือมืออาชีพเขามาได้ไงก็รถไถเข้าได้นะนาต้าเข้าบ้างนะก็ดีนะได้ไหมได้ยี่เดี๋ยวนาต้าแอบมาถามตอมอแล้วกันว่าเข้าไหมเขาได้อยู่ลูกไม่ยากเขาก็ข้ามไปที่หัวนั่นเลยคึกคักมากเลยคนข้ามไปก่อนคนเยอะมากลูกเหมือนน้ำจอดรถพม่าก็มีไปลูกข้ามได้อยู่แล้วแหละรถเรายิ่งถูกกฎหมายแล้วก็นะมีเล่มมีอะไรพร้อมไปได้หมดโอ้โหเบาๆสิครับพี่จริงครับจริงครับเอาคนข้ามไปก่อนค่อยมาค่ะก็มาผิดทางมันเนี่ยรถมันติดขนาดนี้ก็จะมาสวนได้ยังไงเนี่ยเราไปไม่ได้ทางหรือเปล่านะขาผิดทางอ๋อเหรอเออไปค่อยๆไปไออันมากเลยช่วงนี้มันยังไงมันย้อนไม่ได้ไงรถมันติดเยอะเราจะแหวกมาแล้วก็เยอะนี่รถสวนมันจริงมันต้องวนทางซ้ายลูกไม่แน่ใจว่าพอดีมันติดหน้าด่านเพียบเลยปะวนไม่ได้จริงวนซ้ายได้นะติดยาแล้วคันนี้นี่คือตลาดสายลมจอยลูกซ้ายมือสายลมจอยหนูจะช็อปอะไรหนูเลือกเต็มที่เลยนาต้าจ่ายใช่ไหมพูดแบบนี้ก็ได้ถ้าเกิดไม่เกินอะไร20โอ้นี่สายลมจอยเอารถเข้าได้อ่ะนี่ก็เป็นข่าวไทยใหญ่แล้วเนี่ยเห็นหน้านี่รู้เลยไทยใหญ่ได้กลิ่นก็รู้แล้วลูกว่าเสียอะไรขนาดนั้นนะคะแค่กินมานาต้าก็จำใช่เลยทำไมหรอกินเป็นไงหรอกินจะมีโทนเอาลำแน่จะงงรู้จักโทนเอาหรอกินแล้วนี่กินยังกินแล้วเออนั่นแหละก็มาเป็นคู่ไงมาเที่ยวเนี่ยใช่ที่จอดตอนนี้มันเตี้ยไปไงเราต้องไปกว้างหน่อยเดี๋ยวมันก็แคบอยู่อ่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยว่ะหนูดูอะไรเข้าตามั่งเสื้อผ้าอะไรมีหมดชุดนอนราคามันก็มีทั้งสูงมีทั้งต่ำหรือว่าจะ11เอ้ยไม่ใช่งง11ไฮโลไงดูได้ไงนาต้าไม่เคยเล่นน่ะแหมบ้านเรานะเซียนละเซียนกริ๊งกริ๊งน่ะเดี๋ยวพูดอย่างนี้คนดูเขาเข้าใจผิดลูกพวกเราเป็นคนดีหนูต้องสร้างภาพไว้ให้ขายเอาลูกอะไรลงมากลางถนนเลยเนี่ยจะมีเด็กวิ่งตามมาหรือเปล่ากลัวมากเลยกันพี่อะไรมันจะถนนวะนั่นจอดรถที่นี่นะครับตรงนี้มันติดหลังคามันไม่ได้หรอกเรารถใหญ่ถนนได้อยู่ก็ราคาเท่ากันแล้วก็เดินไกลนิดนึงแต่ว่าชัวมันให้จอดเนี่ยจอดดีมากจอดรถก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยพาเดินเที่ยวนะครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกแล้วเราสวัสดีไปแล้วลืมปะระวังรถนะรถเยอะเอาอะไรอ่ะเสื้อผ้านั่นเลยอยากได้อะไรไหมเสื้อตัวนี้เหมาะกับน้ำไหมที่เป็นลายๆเนี่ยโอ้โหนี่จะสีเหลืองสวยนะสีเหลืองได้อยู่สีเหลืองได้อยู่ใช่ปะนาต้าก็มาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยกางเกงเนี่ยสีก็ดีนะแต่ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านาต้าลองใส่เชิ้ตแล้วแต่หนูเลือกกางเกงดีไหมแล้วอยู่มันเป็นขายเสื้อผ้าไงมีทั้งมันมีก็หลายแบบเกาหลีนี่เนี่ยเหรออยากใส่แบบนี้เหรอได้มั้ยไปชายทะเลมากกว่าต่อไปก็คือกางเกงช้างแต่ว่าผมจะดูให้น้องฟิงตัวหนึ่งน้องฟิงเขาไม่เอาแบบวัยรุ่นเขาใส่ที่ว่าเป็นแบบกางเกงพองๆแล้วรัดรูปอ่ะแล้วก็ใส่เสื้อเล็กๆรัดทุนน่ะไม่ได้หรอทำไมหรอชอบหรอเราชอบแต่ว่าเราใส่ไม่ได้เลยให้เธอใส่ไงเอาไหมนี่กางเกงเตะฟุตบอลหรือเปล่ามาอีกเออเกงมวยหรือเปล่าเอาเกงมวยสักตัวใส่รวมพลังมันมีเกงช้างไหมครับเราดูนะมีเกงช้างไหมหนูงี้กางเกงช้างไหมเนี่ยนี่ได้หมวกมาหนึ่งใบทวนมาดูหัวนาต้าไม่ได้หัวนาต้าโตมาดูนาต้าเออนะมาสมองนาต้าใหญ่มากก็เลยไม่ได้เขาเรื่องเยอะค่ะก็เลยแบบไม่ได้อะไรเลย
พี่หลวงอยู่นี่เอาว่าแค่จ่ายตังค์ให้หรอไม่ได้จ่ายตังค์เองนะจ่ายตังค์ให้ยังว่าเขาอีกเออเดี๋ยวจ่ายเองก็ได้ค่ะไม่ได้แบบเรื่องเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะกี่ครั้งก็เลือกร้อยกว่าล้านก็ไม่ได้กะทีเนี่ยเดินมากี่ครั้ง9ล้านรอบตลาดแล้วข้างหน้ากระดานแล้วข้างหน้าเป็นดาวนักขายเพชรพลอยกระดับเขาจำดัตต้าได้อยู่เขาทักไหมเขาทักเขาทักไงว่าคนนี้ต้องเองใหม่หรอก็ทักหนูไงหนูไม่ยินหรออันนั้นเขาคนขายก่อนร้านก็มีทุกร้านแหละปกติเขาก็จะทักน้องคนนั้นไม่มาหรอน้องคนนี้ไม่มาหรอกเขาจะทักประมาณนี้น้องคนไหนหรอคะเขาก็รู้คนไหนหรอคะคนนั้นแหละถึงหน้าด่านแล้วถึงหน้าด่านแล้วตอนนี้ไปยังปะเดี๋ยวเราไปเดินต่อค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นใช่อลันสาวมาเที่ยวครับสวัสดีคุณน้าเร็วอลันสาวครับสาวพี่โน่นลูกพี่สาวใช่ครับมาเที่ยวจะข้ามไปนู่นแหละครับใช่ครับจริงแม่หน้าดีๆเนาะไม่เหมือนในคลิปเนาะอ่อนนะอ๋อครับคลิปนึงถึงจะแจกคลิปโอนใช่ป่ะครับในคลิปดูดำเออพี่หนูอุ่นหนุนกี่ตัวก็ได้ลูกแล้วตาไม่จ่ายตังค์หนูจ่ายเองพูดเล่นครับพูดเล่นไอ้หลานสาวอุ่นหนุนครับมันฮะหนูใส่ใช่ไหมใช่เขาใส่เองครับนะครับก็เดี๋ยวน้องฟิงเลือกผ้านะครับอยู่ตรงบริเวณโซนที่เป็นหน้าตลาดเลยนะครับก็อุ่นหนุนได้ครับจำหน้าได้เลยขนาดแปลงร่างแล้วนะครับใส่เสื้อไม่ปกติหน้าตลาดใส่ดูทำไมอ๋อขอบคุณครับเอาครับเอาไปครับขอบครับขออนุญาตถ่ายนะครับเจ้าของร้านนานเท่าไหร่ครับคุณนะจุดคุณนะเขาลดให้ด้วยนกฟิงอ่ะเต็มที่ไปถ้าทางได้จ่ายตังค์แล้วเนี่ยเสื้อก็มีนะลูกนะครับเดี๋ยวให้นกฟิงเรื่องเสื้อผ้าก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อให้เขาเต็มที่เลยกับการเดินทางมาที่ตลาดสายลมจ้อยถึงแล้วครับเหนือสุดยอดในสยามเหนือสุดยอดในสยามจริงเหรอคือตรงนี้เลยเหรอใช่ก็ตรงก็เป็นท่าคลินิกแล้วดัตตาก็จะมีไปนอนตรงนู้นอะที่พักสามแม่สายคิทเฮาส์แต่เนี้ยดัตตาไม่ได้นอนเพราะดัตตาจะต้องมีธุระอันนี้คือทำมาใหม่แต่เขาจะกรอกแล้วก็ให้คนมาถ่ายรูปจุดที่อื่นตรงนี้จะเป็นแหล่งที่วิ่งเข้าไปตรงริมน้ำนั่นกันเลยนะเพราะเป็นฝั่งทางท่าคลินิกดูทรงนะเขายังแบบสร้างไม่เสร็จอะไรเงี้ยไม่จริงๆมันเสร็จแล้วแต่ว่าเขาทำเพิ่มไงใช่เขาทำเพิ่มเขาตกปลาตรงนี้เยอะมากไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเหนื่อยมากไปถึงไหนคือฝั่งนู้นเป็นเมียนมาแล้วน้ำเลยนะไม่ได้ท่วมหัวนะน้ำแค่นี้เองเราก็คือเดินกันได้เลยไม่ได้สิลูกตามมาเขาประเด็นแรกก็คือผิดกฎหมายพี่ก็ไปก็คือเหมือนรักรอบเข้าประเทศอ่ะเรามีกล้องวงจรติดเป็นในข้างหลังเราได้เป็นทหารเจ้าหน้าที่เป็นอ๋อแต่ตอนที่นัดคุยกับสาวชิงตุงก็นัดคุยกันตรงนี้อะไรนะอะไรสาวชิงตุงสาวชิงตุงไงก็มีใกล้ๆก็คือได้ตะโกนก็ได้ยินแล้วลูกอันนี้ว่าเห็นไหมตะโกนคุยกันเลยหรอเออคุยกันไม่ต้องคุยโทรศัพท์ก็อยู่อย่างเงี้ยตอนนี้ก่อนนะใต้นอนตรงนู้นเป็นแหลมเข้ามานะก็คุยได้ยินอยู่นี่มันมนลักอันนี้เรียกว่าน้ำสายน้ำข้ามคลองไอ้น้ำสายหรือน้ำลวกวะไอ้นี่จะไปลงที่น้ำลวกมั้งไปลงที่นู่นไปลงที่ไอ้ตรงแม่น้ำโขงตรงเชียงแสนจะมีพรมแดนไทยกับเมียนมากันอยู่ที่นั่นน้ำก็จะไหลไปลงสู่น้ำโขงพอลงน้ำโขงตรงเสร็จก็เป็นฝั่งลาวจ้ะนั่นแหละก็เลยจะมาว่าเป็นสามประสบอะไรเงี้ยอยากให้หนูไปอยู่ไปกินข้าวเลยได้อยู่ไปกินข้าวเนี่ยพม่าอะไรป่ะหรือพงเนี่ยก็ดูเขตแดงนี่ก็ร้านอย่างพวกภาษาพม่าเป็นส่วนใหญ่เป็นคนไทยใหญ่ค่ะเพราะว่าไทยนี่ก็คือไทยใหญ่เยอะก็พม่าก็มีเขาก็ฟังไทยพูดไทยกันใช่ไหมแต่ว่ารุ่นฝั่งเราก็จะมานั่งเนี่ยนั่งเล่นตรงเนี้ยมันก็ได้บรรยากาศของเขาพอใจนะสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยนะอ้าวเดี๋ยวให้น้องฟิงมาเก็บรูปก่อนแล้วก็ไปนะค่ะไปกันต่อ